ครับสวัสดีครับกับผมหมวดวุฒิครับหรือคนเทโคครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์วัดป่าสวนพุทธธรรมมารามครับที่ตำบลหอยแก่งอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรครับวันนี้ที่พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการทอดกฐินสามัคคีนะครับโดยการนำของท่านนายกจักรกิจศิวรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอยแก่งนะครับพร้อมด้วยครอบครัวนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับเพื่อที่จะสร้างถนนคอนกรีตบริเวณรอบวัดครับและก็มีพี่น้องมาจากหลายหม่องหลายบอนครับมาร่วมอนุโมทนาบุญน้ำกันนะครับพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศในการร่วมทำบุญน้ำกันครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมได้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในสร้างคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับผู้ยี่บ้านบัตรเจ้าเก่าบัตรน้องซาร่าบัตรหวยแก่นะครับบัตรฝากถวายพระทหารนะครับในเสาร์นี้นะครับกรณีวันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2563นะครับนะครับกับมีงบประมาณเพิ่มเติมจากเจ้าภาพรับนะครับจันใดเกิดเป็นบุญสามัคคีขึ้นในมื้อนี้นะครับจามยอดขึ้นนะครับกล่าวว่าครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศโล่งท่านครับซึ่งมาจากหลายหม่องหลายบอนครับมาร่วมร่วมบุญมื้อนี้ครับขอออกให้บุญคุณครูวีระท่านสา500บาทนายประทีปนางสุพรรณีกองสีมาขอจดขอทวีพระบิดิกมีกับ2,000บาทมาเด็กทางต้องทำหน่อยแพทย์ประจำตำบลหัวแก่ง1,000บาทขอชื่อแม่บันเทิงอางแก้วลงท่านนะครับแม่ติ๋มลงท่านเพิ่นมาจากมุกดาหารนะครับมาร่วมทำบุญนะครับเป็นเงิน 570,000 1,835 บาทยอดกระยุกต์ท่านหนึ่งนะครับตอนนี้กระยุกต์มากเลยด้วยนะครับก็คือคนยินซื้อประชาสัมพันธ์กับพี่น้องเองเอาโฆษณาเอาไว้กับเด้อท่านเฮ็ดบุญท่านกับพวกจากอิ่มจะเต็มได้ใจขอบคุณมากนั่งอยู่ตรงหน้าที่จะมันก็จะบอกให้ประมาณจะได้กินกับของเงินของบริวาร
ปัญญาครับครอบครัวสองมาแล้วก็จะมาดึงตัวกันขณะนี้ก็ได้เวลาเป็นบทเริ่มเริ่มดีงามดีต่อสู้คุณจุดสนใจยิ่งใหญ่แล้วพอการดำเนินการได้ครับพวกเด็กคนไหนที่เขาเหนื่อยครับเลยของอาทำให้พลาดมาเจอไหนครับธรรมนามาสามีสุปฏิปัตมัจยังพันเตวิสุงวิสุงลักษณะทายาติสรณีนักสหะปัญจติสรณีนักสหะปัญจภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังจากเราชอบเยอะนะขอบคุณขอบคุณมากครับที่ได้มาพบปะกาวาโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกาวาโตอาราหะโตอิทรัตตังอิทรัตตังอิตายะสุขายะนิพพานายัจจะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินกีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับกฐินจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้คุณพ่อคำเสียงศรีวรมคุณแม่คำพันธ์ศรีวรมผู้ที่ร่วงรับไปแล้วครั้นรับแล้วจงการผ้ากฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญเข้าผ้านเลยตั้งไว้ตั้งหนาวเลยโยกมาเลยโยกไม้ไกลเลยโยกไม้ไกลเลยหลับตาพีนะหลับตัวนี้นะวาวๆๆไปบ้านนะขึ้นหนาวบ้านต่อกันลุกไปมองดูแม่ตอนนี้
ั้งบุญกับบาปบุญเป็นชื่อสั้นๆคนเดียวแต่คำอธิบายมันยาวมากพูดทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติก็ไม่จบคำว่าบุญคำเดียวบัดนี้เป็นอย่างเป็นจังต้องตามสัมโพธินิยตถาหรืออนุโมทนาขันนิพพมิตั้งหน้าไปตามแล้วคนท่าไอ้คนเที่ยวไปเที่ยวมาได้กินนี่ได้บุญหลายแล้วก็สามสั่งสลาพักรอดยังบวมขึ้นเลยว่ากระถิ่นมันเปลี่ยนแปลงมากตามยุคสายสมัยในสมัยโบราณเขาพูดกันจะเรียกผาบอกกันจะเรียกผาเพราะว่าพระพุทธเจ้าฝ่าโรคผามีบริษัทมีบริวารตกไปแล้วสิ่งหลายอย่างหลายประการจึงเขาก็เรียกว่าบริวารกระถิ่นนั่นแหละเมื่อนี้เขาจิตกล่าวเลยว่าหนึ่งในบริวารกระถิ่นก็คือถนนถนนกิจนายกพิศาขอบพระพี่น้องประชาต้องมาแต่ทุกผาพร้อมทันสมัยด้วยอุปกรณ์ต่างๆบริวารต่างๆจึงต้องใช้ไปได้ของกระถิ่นนี้ก็คือส่วนหนึ่งของบริพระองค์ตรัสว่าจะมีเทวดาในหมื่นโลกธาตุพร้อมกันเสียงซองสาธุอนุโมทนาในบุญนั้นแล้วก็พร้อมกันอวยพรให้มนุษย์นั้นจงประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตนมุ่งหวังในสิ่งที่ตนปรารถนาเถิดนะครับอีกส่วนหนึ่งอาตมามองว่าทอดกระถิ่นเจ้านี่เป็นแบบพิมพ์เป็นตัวอย่างปีที่แล้วก็ว่ายังเฮิ่มเนาะเป็นแบบพิมพ์เป็นตัวอย่างให้สังคมชาวบ้านตำบลหุ่นแกงเขาได้เห็นนะจีนะเป็นตัวอย่างจังไหนในฐานะก็เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ใหญ่ในตำบลนั่นเองนะเห็นให้พี่น้องลูกๆหลานๆเนี่ยเบิ่งเห็นว่านี่คือบุญแท้เป็นบุญที่บัณฑิตน้อมรับเป็นบุญที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนรวยพรบนน้อมรับเป็นบุญที่เทวดาอวยพรนั่นบุญประทานอวยพรนั่นเองนะเป็นบุญที่กล้าเห็นนี่คือเป็นตัวอย่างให้กับสังคมเป็นผู้กล้าใช่ไหมกล้าในสิ่งที่ดีคนโยมไม่จะกล้าในสิ่งที่ชั่วไม่จะกล้าทำบาปจะไปคิดน้ำโมนก็คิดน้ำบุญหลายก่อนบุญก็จะเกิดขึ้นที่พี่น้องนะเดี๋ยวนี้คณะนี้บุญได้เกิดขึ้นแล้วพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาไปพร้อมๆกันคุณโยมลักษณะอย่างนี้หาได้ยากบางครั้งเราได้ให้ทานแต่ทานนั้นเป็นทานที่ไม่ประกอบด้วยศีลเจ็บขาสัตว์ตัดชีวิตกินเหล่าเมายาในบุญนะจ๊ะนะจะทานอยู่แต่ประกอบด้วยศีลหลักของศาสนาจึงว่าผู้ทำบุญจะได้บุญจริงๆมหาศาลนั้นจะต้องประกอบด้วยองค์สามหนึ่งคือประกอบด้วยศรัทธาสองประกอบด้วยทรัพย์สามประกอบด้วยปัญญาหมายความว่าอย่างไรคุณโยมถ้ามีแต่ทรัพย์ถ้าขาดศรัทธาเขาก็ทำบุญไม่ได้แม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีส.ส.รัฐมนตรีต่างๆก็ตามเขามีเงินเยอะคุณโยมเป็นพันๆล้านแต่เคยได้ยินว่าส.ส.คนนั้นรัฐมนตรีคนนี้ไปทอดกฐินไหมนั่นแปลว่าเขามีแต่ทรัพย์แต่มันขาดศรัทธาบางครั้งบางทีมีศรัทธาแต่มันไม่มีทรัพย์อย่างญาติโยมหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่อยากทอดกฐินเด้ก็บ่ได้ทอดเพราะว่ามีศัพท์หลายคือท่านนายกกันนายกคนมีศัพท์ท่านก็เลยได้เหตุท่านมีศรัทธาท่านมีศัพท์ก็เลยได้ทอดกฐินอันที่สามต้องประกอบด้วยปัญญาขาดปัญญาก็บ่ได้เหตุท่านเหตุบุญอย่างที่เราเห็นในทั่วไปคุณโยมมีศัพท์มีศรัทธาแต่มันขาดปัญญาคุณโยมเมื่อขาดปัญญาก็ทำบุญเฮ็ดไปตัวเทียบตัวแดงนี่จีน่าไปตรงเจ็บตัวแดงกินเหล่าเมายาตีหัวหมาดาแม่เก็บแผลของเน่าของสั่นป้ายมวนไปนั่นมันเป็นบุญเด็กๆอย่างที่อาตมาฟังเห็นโยมเขาบอกว่าพระที่เทศเมื่อคืนเนี่ยเหมือนเทศให้เด็กฟังองค์แรกนะอาตมาฟังแล้วทึ่งเลยนะแม่โยมก็ฟังออกแม่โยมก็ฟังรู้เหมือนไม่ได้พูดให้ผู้ใหญ่ฟังธรรมะที่เป็นมุกตลกมุกบันเทิงเนี่ยมันจะพูดให้เยาวชนฟังมันโยมแต่เมื่อคืนนี้ผู้ฟังธรรมมีแต่ผู้ใหญ่มีแต่คนตั้งใจมาเอาบุญ
ญาติโยมก็เลยไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ทำไมจึงมาพูดแบบนี้นะเพราะคนตั้งใจมาอุ่นไม่ได้มาฟังตลกนะที่ไหนญาติโยมนั่นคือเขาคิดออกจนเขามีปัญญาที่จะเอาบุญนะที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะตัวที่ได้ทุกอย่างมีปัญญาปัญญาเนี่ยมันจะเป็นตัวไปวินิจฉัยเป็นตัวตัดสินว่าเหตุแบบไหนมันผิดเหตุแบบไหนมันถูกไอ้ตัวปัญญาตัวนี้สำคัญคุณโยมต้องบอกตรงๆว่าท่านนายกพร้อมพวกพร้อมหมู่เพื่อนคณะญาติพี่น้องของท่านเป็นผู้มีปัญญาจึงทำบุญได้ถูกต้องเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีทรัพย์จึงทำบุญได้ถูกต้องทานเราก็ได้ให้แล้วคุณโยมบางทีก็อยากจะบอกผ่านตรงนี้นะอาตมาเห็นครูบาอาจารย์ท่านเอาชื่อโรงทานมาให้นะโรงทานต่างๆขออ่านนิดหนึ่งนะคุณโยมนะพอจะจบมีโรงทานกาแฟมาม่าจากพระอาจารย์สุริยาพร้อมญาติต่างพร้อมญาติธรรมจากมุกดาหาร2โรงทานกระเพาะปลาขนมจีนแม่ปราณีแม่กายปนวยแก้งก็3โรงทานลูกชิ้นน้ำอัดลมคุ้มวัดป่าสวนพุทธธรรมารามและก็4โรงทานขนมจีนแม่นมพร้อมคณะหมู่14กำก้าวน้อยแล้วก็5โรงทานไอศกรีมนายกจักรเกียรติศรีวรมองค์การบริหารนายกองค์การบริหารส่วนบนที่จะสภาพกระถิ่นนั่นเองแล้วก็5องค์6เนาะโรงทานไอศกรีมแม่ลำดวนไหมแม่ลำดวนหมู่4พร้อมอุดพร้อมลูกบ้านนะ14บ่โอ14เนาะพร้อมลูกจะไปจัดใช่ป่ะทุกวันแล้วก็7โรงทานอ๋อไม่เปิดไอ้ทุกท่านโรงความสุขความเจริญทั่วไปปรารถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ชอบเราก็ได้ทำอย่างที่พูดวันนี้คุณโยมมาให้ทานก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทั้งภพนี้ชาติหน้าให้เป็นเศรษฐีทั้งภพนี้ชาติหน้ารักษาศีลตามวาจาใจให้สงบในขณะนี้ก็เป็นศีลอยู่แล้วเนาะให้เป็นคนมีเสน่ห์ธรรมะค้าขายอะไรก็ดีขึ้นนะที่ฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้ทุกท่านเป็นคนมีสติปัญญามีความรู้ความฉลาดจนสามารถนำความรู้ความฉลาดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถดำรงตนดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างถูกต้องและมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอสาธุในบนให้พรภาษาบาลีครับปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาสตติโยวิวัจจันตุสัพพารโววนาเปตานามาทานยาเอวันเตตันติยาทะโยจักโคทักขินหะตินาสัสสะทาสวัสดิภวันอาวันตุสัมภะมังคะลังราคันตุสัมวัตตาสัมภะธัมมานุภาเวนะสัตตาสวัสดิภวันอาวันตุสัมภะมังคะลังราคันตุสัมวัตตาสัมภะสัมอานุภาเวนัสทัสสุติภาวันเตสาธุดังๆกันสาธุครับกับผมโคตรเท่ขอกก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมครับ
สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนได้ครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์